ใครว่างนะครับช่วยจัดทีนะครับวันอยู่บำรุงนะครับลั่นอยากให้รางวัลคนตบเอปารีนานะครับหลังจากที่เอปารีนาไกรคุปนะครับได้ออกมาโพสต์ถึงกระแสนักเรียนนะครับถูกคุณครูปัดโทรศัพท์ตกนะครับหลังอัดคลิปถ่ายนักเรียนในโรงเรียนชู3นิ้วนะครับพร้อมติดโบขาวนะครับไว้ว่านะครับขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านนะครับได้ยินครูพูดกูรักมึงสะเทือนใจเลยนะครับไม่ใช่พ่อแม่ที่สุดเหนื่อยกับการอบรมนะครับสั่งสอนให้น้องๆเป็นคนดีนะครับครูที่โรงเรียนเนี่ยถือเป็นอีกกำลังสำคัญนะครับฟังพวกเขาให้ดีนะคะส่วนใครที่รู้จักครูในคลิปแจ้งด้วยนะครับปารีนาและเพื่อนๆมีรางวัลให้ครูคนนี้ 5,000 บาทนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะฝากน้องๆยืนตรงเคารพธงชาตินะครับไม่ยืนชู3นิ้วเคารพธงชาติกันนะคะถ้าพี่เอเห็นจะตีก้นให้ลายเลยค่ะและล่าสุดนะครับวันอยู่บำรุงนะครับส.ส.กรุงเทพนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้โพสต์ข้อความโต้เดือดไว้ว่านะครับถ้าไม่ผิดกฎหมายผมก็อยากให้รางวัลคนตบคุณเอปารีนาเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กว่านะครับแค่คิดในใจนะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับอย่าหาทำนั่นเองนะและหลังจากที่โพสต์นี้โพสต์ออกไปนะครับใน Facebook ของวันอยู่บำรุงนะครับก็มีชาวโซเชียลนะมาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะก็มีคอมเมนต์ว่านะครับถ้าไม่ผิดกฎหมายผมอยากตบเพื่อเอารางวัลเหมือนกันครับและนี่คือคอมเมนต์นะครับก็จะส่องคอมเมนต์บางส่วนนะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่มีคำหยาบนะก็ลองเข้าไปดูเองละกันนะครับและคอมเมนต์บางส่วนเนี่ยก็บอกว่านะครับนี่คือความคิดเห็นคนที่เป็นส.ส.นะครับบ้าไปแล้วนะครับไม่มีความสง่างามเลยสักอย่างนะแล้วก็มีคนบอกว่านะครับสนับสนุนอีกคนนะครับพี่วันนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่านะครับอย่าเอาคำว่าส.ส.น้ำดีไปให้กับราคาส.ส.ขยะเลยเสียเวลานะครับเอาเป็นว่านะครับก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับ